สวัสดีตอนนี้อยู่เส้นที่จะลัดไปเขาทะลุได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลหาดยายตำบลหาดยายนะครับเป็นตำบลหาดยายหมู่13อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะครับเส้นนี้จะเป็นทางลัดไปเขาทะลุนะครับมันจะผ่านไปโผล่ที่ฝั่งอำเภอละอุ่นอำเภอละอุ่นของจังหวัดระนองอีกทีหนึ่งพอดีเปิด GPS แล้วสัญญาณมันหลุดก็เลยจอดตั้งหลักก่อนครับก็ชมวิวนิดนึงมิวนะฮะถามว่าชันไหมดูนะครับแถวนี้เป็นแหล่งชุมชนนะครับปลูกเป็นทุเรียนนะครับฝั่งโน้นไกลๆก็ที่มองเห็นก็จะเป็นสวนยางเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนครับตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาไกลลึกแล้วประมาณ20กว่ากิโลเมตรเป็นหุบเขาเลยฮะอันนี้ก็เป็นเขาอีกทีหนึ่งเป็นเขาอีกทีหนึ่งเป็นเขาหัวโล้นก็คาดว่าน่าจะเจอถนนแบบนี้ครับสลับกับลูกรังกับหินคลุกไปอีกหลาย10กิโลอยู่ครับก็อัปเดตให้ดูคร่าวๆให้ดูว่ามันเราอยู่ที่ไหนกันอัปเดตให้ดูทางก็อย่างที่เห็นนะพอดีเจอผ่านพ้นลูกรังขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงเสียงรถขึ้นเนินโอเคเดี๋ยวไปต่อละถ้าเจออะไรเดี๋ยวถ่ายให้ลงให้ดูอีกทีครับครับผมนี่ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้รูปฮะเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นฮะพอดีเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับขึ้นมาเห็นตรงนี้สวยมากก็เลยจอดคุยอีกแป๊บหนึ่งเป็นน่าจะเป็นกำลังทำอะไรสักอย่างฮะจุดชมวิวหรืออาจจะทำสวนก็ได้เมื่อกี้ที่ขึ้นมาเมื่อกี้เจนนั้นก็มีใครอ่ะจะเอ๋ เจอเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยเจอเจ้าถิ่นด้วยอ้าวเหาใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวไปต่อครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ชุมชนห้วยเมืองนะฮะอยู่กลางหุบเขาเลยเดี๋ยวจะขี่รถไปช้าๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆชนห้วยเหมืองนี่ก็เป็นแหล่งชุมชนเป็นตำบลเลยได้มั้งไม่เคยมาเลยเป็นการมาครั้งแรกห้วยเหมืองชาในหมอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่จะน่าจะเหมาะเลยนี้นะเป็นวัดครับน่าจะเป็นแหล่งชุมชนที่สุดละตรงนี้ที่อื่นน่าจะไม่มีอันนี้น่าจะ
วัดอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผ่านวัดเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอ่ะไม่มีป้ายน่าจะวัดเกี่ยวกับเหมืองนี่แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นชุมชนในเหมืองอยู่ในหุบเขาเลยอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะฮะแดด5 โมงแดด5 โมงเย็นเจอลูกรังอีกแล้วคือไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าถนนลูกรังเรามีตลอดทางเดี๋ยวขอปีนเขาก่อนนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นเขามาผ่านห้วยเหมืองฮะห้วยเหมืองมาอยากบอกว่าถนนที่จะขึ้นไปตรงนี้คือชันมากแล้วก็เจอแบบนี้มาประมาณ3 กิโลแล้วขึ้นอย่างเดียวเลยครับก็ให้ดูบรรยากาศเป็นการมาครั้งแรกครับเส้นนี้คือผมจะลัดผมวิ่งลัดจากอำเภอพะโต๊ะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือตำบลพลักแล้วก็ปังหวานแล้วก็ลัดมาทางหาดใหญ่ครับหาดใหญ่แล้วก็ผ่านทะลุมาตรงห้วยเมืองครับอันนี้เป็นรถเจ้าถิ่นก็ให้ดูบรรยากาศเป็นรถเจ้าถิ่นอันนี้คือโหลึกมากครับชันมากครับน่าจะสูงประมาณ100 เมตรความสูงที่ประมาณ100 เมตรได้จากที่มาครับก็จะเป็นเจ้าถิ่นมาอีกแล้วครับเขาจะปลูกทุเรียนกันซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าขึ้นไปข้างบนอะจะสุดไหมหรือว่าต้องขึ้นไปอีกหรือว่าลงแล้วนะครับมาครั้งแรกครับก็ประทับใจอย่างหนึ่งคือประทับใจที่มันลำบากนะครับแต่ธรรมชาติคือสวยจริงอันนี้ถ้ามาปุ๊บเนี่ยข้างตรงเนี้ยจะเป็นริมทานเป็นลำธารนะครับตลอดทางเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกไหมเดี๋ยวต้องไปอีกทีหนึ่งข้างหน้าครับเดี๋ยวก็ถ่ายรูปกันสวยๆฟรีกัน ยังไม่ได้หาข้อมูลครับว่าเส้นนี้มันไปไหนรู้แค่ว่ามันไประนองเอ้ยไปลัดไปพะโต๊ะได้นะครับลัดไปอำเภอลัดไปไม่ใช่พูดใหม่มันลัดไปตำบลเขาทะลุครับจับ GPS มาแล้วก็ไม่กล้าให้สัญญาณหลุดเลยกลัวถ้าสัญญาณหลุดนี่คือ GPS ก็หลุดด้วยครับโอเคเดี๋ยวจะไปต่ออีกเท่าที่ดูก็ประมาณ30 กิโลครับจะถึงเดี๋ยวไปต่ออีกทีนึงคือผมแทบจะจอดตลอดเวลาเลยครับเพราะว่ามันสวยจริงสวยมากแบบว่าโดดลงไปนี่คือแข้งขาหักได้เลยเพิ่งผ่านจุดเมื่อกี้มาครับตรงนั้นวิ่งขึ้นมาประมาณ200 เมตรคงไม่ถึงเป้าหมายสักทีครับชมติวิวอยู่
โอเคไปไปต่อออันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับพอดีวิวมันสวยมากเลยอดไม่ไหวจริงๆแล้วก็ GPS หลุดด้วยสัญญาณหลุดด้วยครับก็เลยจอดรอสัญญาณก่อนพอดี GPS มันหลุดแล้วมันเจอทางแบบสี่แพร่งเลยนี่ฮะเป็นสี่แพร่งสัญญาณมันหลุดเลยก็เลยเดี๋ยวเริ่มใหม่รอให้สัญญาณมันมาก่อนก็เลยถ่ายวิดีโอรอคือมันเป็นช่วงนี้คือแบบสวยมากถนนจากที่ดูครับถนนมันเป็นถนนเป็นดินเป็นถนนดินแต่ว่าน่าจะเป็นดินเหนียวครับถ้าฝนตกหรือหน้าฝนนี่คือน่าจะลื่นมากนี่ครับมองไปนี่ก็เป็นทิวแถวครับเป็นเดี๋ยวลองซูมใช้ได้นานๆมาทีหนึ่งเผลอๆอาจจะเป็นครั้งเดียวของชีวิตครับมาครั้งเดียวครั้งแรก อ่ะโอเค GPS มาแล้วเดี๋ยวไปต่อโอเคอันนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนอีกแหล่งหนึ่งนะครับพอดียังมองหาป้ายไม่เจออ๋อทับเหนือนะครับเห็นป้ายว่าทับเหนือเป็นชุมชนทับเหนือตอนนี้ข้ามเขามาแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะอยู่ฝั่งของอำเภอละอุ่นเจอละเป็นอำเภอละอุ่นจริงๆครับตรงนี้ละอุ่นนี่คืออยู่ฝั่งของจังหวัดระนองนะครับก็สำเร็จแล้วในการข้ามเขาเมื่อกี้นี่คือถ้าใครเคยไปจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านแล้วที่บอกว่าเป็นถนนลอยฟ้าบ่อเกลืออยากบอกว่าอยู่นี่ไม่แพ้กันเลยแล้วไฮไลท์ของมันก็คือด้วยความที่มันเป็นถนนลูกรังถนนดินครับขี่รถผ่านบ้านผ่านชุมชนผ่านชุมชนมาเลยตรงนี้น่าจะเป็นถนนปูนตลอดสายแล้วมั้งเพราะว่าก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับไม่คิดว่าจะเจอขนาดนี้ก็นึกว่าจะเป็นแค่ถนนธรรมดาชุมชนไปเรื่อยๆนะครับน่าจะไม่มีความยากอะไรละเพราะว่าจุดที่ยากที่สุดก็คือบนเขาก็คือผ่านมาแล้วThank you.
่เส้นทางนะครับของเขาทะลุโอเคถึงทางแยกแล้วครับถนนก็ดีแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งอำเภอละอุ่นนะครับก็เดี๋ยวกำลังมุ่งหน้าไปตำบลเขาทะลุซึ่งสรุปแล้วก็คือลัดมานะครับลัดมาเป็นถนนผ่านถนนดินจะส่วนใหญ่นะครับเลาะตามขอบเขามาเรื่อยๆครับให้ดูครับที่มาก็คือมาจากทางนู้นนะครับมาจากทางนู้นนะก็สภาพยังไงก็กลับย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย